โดยภาพรวมแล้วกล่าวได้ว่าการแต่งกายตามรัฐนิยมเพื่อความทันสมัยเหมือนตะวันตกและประกาศอื่นๆของรัฐบาลจอมพลปอพิบูลสงครามมีรูปแบบดังนี้ผู้ชายสวมเสื้อชนิดมีแขนจะเป็นเสื้อคอปิดหรือเปิดก็ได้นุ่งกางเกงสากล หรือกางเกงฝรั่งส่วนผู้หญิงสวมเสื้อและนุ่งผ้าถุงหรือกระโปรงนอกจากนี้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายให้สวมหมวกบนศีรษะและสวมรองเท้า